ภัยเรียกส.ส.จังหวัดกำแพงเพชรเขต1พรรคพลังประชารัฐประกาศชัดไม่ร่วมรัฐบาลที่มีพรรคก้าวไก่ปรากฏอยู่ในการจัดตั้งรัฐบาลย้ำหากเพื่อไทยจะขอเสียงสนับสนุนจากพรรคพลังประชารัฐต้องไม่บรรจุการแก้ไขมาตรา112อยู่ในนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยซึ่งหากมีทั้ง2อย่างเหมือนเดิมก็จะไม่เข้าร่วมสนับสนุนการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่30และร่วมจัดตั้งรัฐบาลด้วยขณะที่นายวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาบอกว่าจากสถานการณ์ล่าสุดจะมีการเสนอแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยพรรคชาติไทยพัฒนายินดีสนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่เสนอโดยพรรคเพื่อไทยแต่มีเงื่อนไขว่าพรรคเพื่อไทยจะต้องไม่ทำงานร่วมกับพรรคการเมืองที่มีนโยบายแก้ไขหรือยกเลิกกฎหมายมาตรา112เช่นพรรคก้าวไก่ที่มีนโยบายชัดเจนในเรื่องนี้มาโดยตลอดเพราะจุดยืนของพรรคชาติไทยพัฒนาคือไม่แตะต้องและไม่แก้ไขมาตรา112เช่นกันส่วนนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์ว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับการติดต่อจากพรรคเพื่อไทยจึงไม่ทราบว่าพรรคเพื่อไทยจะมีแนวทางอย่างไรในส่วนของพรรคภูมิใจไทยมีจุดยืนที่ได้แถลงการและพูดหลายครั้งแล้วว่าเราจะไม่ร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคที่มีนโยบายแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพรรคก้าวไก่ที่ไม่มีท่าทีที่จะลดระดับมีแต่จะเพิ่มความแข็งกร้าวขึ้นทั้งแก่นำพรรคก้าวไก่คณะก้าวหน้าและผู้สนับสนุนพรรคก้าวไก่มีการผลักดันที่จะแก้ไขมาตรา112อย่างแข็งกร้าวไม่รับฟังเสียงทักท้วงคำร้องขอของใครทั้งนั้นทั้งที่รู้อยู่แล้วประเด็นนี้จะทำให้เกิดความขัดแย้งของคนในชาติหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยระบุหากการติดต่อจากพรรคเพื่อไทยให้ร่วมจัดตั้งรัฐบาลถ้ายังมีพรรคก้าวไก่อยู่เราเข้าร่วมไม่ได้นายพีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาคหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติในการโหวตเลือกนายกต่อไปต้องให้ความมั่นคงของชาติบ้านเมืองและสถาบันหลักทั้ง3ของชาติสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดในการโหวตเลือกนายกครั้งต่อไปหากยังมีพรรคก้าวไกลร่วมเป็นรัฐบาลด้วยเราก็จะไม่เห็นชอบกับบุคคลใดจากพรรคใดก็ตามที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะจากการดำเนินการทางการเมืองที่ผ่านมาของพรรคก้าวไกลทำให้เราไม่เชื่อว่าพรรคดังกล่าวจะเปลี่ยนแนวทางและอุดมการณ์ของพรรคได้จึงจะไม่ร่วมเป็นรัฐบาลกับพรรคการเมืองใดก็ตามที่นำพรรคก้าวไกลมาร่วมเป็นรัฐบาลด้วยอย่างเด็ดขาด